บสติดฟังโรลเลอร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของอุปกรณ์ประกอบกับการเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับอย่างแรกเลยนะครับปิกครับคุณต้องมีปิกนะครับปิกก็จะมีหลายๆขนาดด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆถนัดแบบไหนนะครับก็เลือกสรรได้นะครับปิกอันถัดมาคือสายแจ็คครับสายแจ็คเนี่ยมีไว้คอนเน็กต์กีตาร์ไฟฟ้ากับตู้แอมป์นะครับตู้แอมป์ก็ต้องเลือกซื้อตามมานะครับผมอันถัดมานะครับสายสะพายครับนี่เพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันถูกสร้างมาให้ยืนเล่นก็ได้นั่งเล่นก็ได้สายกีตาร์สำรองนะครับ1ชุดนะครับเอาไว้ในกรณีที่มันมีเหตุอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับเกี่ยวกับสายกีตาร์นะครับเวลาเราเปลี่ยนนั่นคือครีมตัดลวดอันเล็กๆก็ได้ครับเพื่อนๆเมื่อเราเปลี่ยนสายกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยบางคนก็ไว้เป็นหนวดแมงสาบนะครับยาวเต็มไปหมดควรจะคลิปมันออกนะครับตัดมันออกนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เกะกะนะครับกรรไกรตัดเล็บนี่มีติดตัวไว้ก็ดีนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับผ้าเช็ดกีตาร์นะครับน้ำยาถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้นะครับมี2แบบนะครับคือน้ำยาเช็ดสายกีตาร์กับน้ำยาเช็ดบอดี้กีตาร์ที่เป็นไม้นะครับแยกกันไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายเคสหรือว่ากล่องหรือว่าซองกีตาร์นะครับก็จะดูแลรักษากีตาร์ของเราให้อยู่ได้นานขึ้นได้อีกนะครับผมสำหรับเรื่องของการดูแลรักษากีตาร์นะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าคนซื้อกีตาร์และขายกีตาร์กันบ่อยมากนะครับมันเป็นเลเวลถัดไปที่เพื่อนๆอาจจะเริ่มรู้สึกว่ากีตาร์ตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันได้เวลาที่จะต้องไปจากเราแล้วแหละเพราะเรากำลังสนใจของใหม่เข้ามาแต่เราอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรมากมายขนาดนั้นเราคงต้องเอากีตาร์ตัวเดิมของเราไปต่อยอดเพื่อเราจะซื้อกีตาร์ใหม่ทำยังไงเข้าไปที่ OLX ครับเพื่อนๆก็จะได้เจอของแบบนี้สินค้าแบบนี้เต็มไปหมดด้วยนะครับเชิญเลยนะครับ